ฮ่าฮ่าผมอยู่บนภูเขาผมอยู่บนภูเขานะครับผมตอนนี้ไม่ใช่ภูเขาหรอกบนกองดินนะครับรู้สึกว่าตรงฝั่งนี้มันจะต่ำผมก็เลยเอาดินมาเติมนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะเอาแคทลงมานะครับผมหรือว่าเอาลิฟแฮร์ดีวะเอาลิฟแฮร์ก็ได้มาไหมลิฟแฮร์ก็ได้มาเดี๋ยวลิฟแฮร์ก็ได้เนาะท่านผู้ชมเอาลิฟแฮร์มาหน่อยไปเอาแคทไปตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวลิฟแฮร์ขึ้นไปเดี๋ยวลิฟแฮร์เดินลงมาเลยนะครับผมลิฟแฮร์ก็เวลาเขี่ยมันดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราขุดแบบมันช้านะครับผมโอเคอุ้ยพี่แพรแท็กเล็กๆนะครับผมแหมขึ้นได้บอกรู้เด้อเฮ้ยปะแท็กเล็กๆโอเคครับผมข้างล่างคือไม่มีไฟแล้วผมก็เลยปรับแสงไอ้แสงเขาเรียกว่าแสงกล้องใหม่ก็เลยให้มันสว่างขึ้นเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันชนบ่อยจังวะเนี่ยฮะเฮ้ย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 นี่ครับเดี๋ยวลงตรงนี้เลยท่านผู้ชมโว้ย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 ลงงี้วะเนี่ยไหวปะเนี่ยได้อยู่เนาะโอเคโอ้ยใจหายแวบ65ตันเอ้ย50กว่าตันโอ้โหใจหายแวบเลยปุ่มนี้ก็พังนะครับแคทก็ปล่อยให้เขาตักดินไปเดี๋ยวลองเอาลิฟแฮร์ไปทำงานดูนะครับผมเดินขึ้นโน้นขึ้นเนินแค่นี้คือสบายเลยครับทุกคนเนินไม่ค่อยชันเนี่ยสบายเลยนะครับโอ้โหแม่งคือขับปุ๊บแบบคือรู้เลยครับขับปุ๊บคือขับเลขที่ผมจะพูดนะช้าครับทุกคนโอ้โหแม่มันน่าจะเร่งเครื่องได้อีกเนาะคือถ้ารถที่แพรมันทำงานเร็วกว่านี้นะผมบอกเลยเลยว่าจะเป็นรถที่ขับสนุกมากๆครับเพราะฟันมันแหลมครับทุกคนแล้วมันการขุดดีมันดีมากๆครับขับคำโยกคอนโทรลปุ๊บคือคำแรกที่จะพูดเลยคือไม่ใช่คำไหนเลยครับช้าครับผมเดี๋ยวขอไปก่อนดีลูกพี่ขอป้ายไว้ดิพี่เอาป้ายหลุดอีกเออขอไว้ดิเอามึงหลุดทำไมเนี่ยเว้ยเอาลูกพี่จะลงมาทำไมเนี่ยขอไว้ดิเออก่อไว้โอ้โหพี่จะลงมาทำไมเนี่ยอะไรของพี่มึนชิบหายเลยจะขึ้นไหวไหมเนี่ยท่านผู้ชมแล้วมันเกาะตรงนี้พังอีกโอ้โหตรงนี้ลอยเลยอ่ะมาเอาใหม่ดิความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นแหละวะมาเอาดิเอาดิเอาดิโอ้ยอย่าเพิ่งลงแต่งทางดีๆก่อนนะอึ๊บ1 2 3อึ๊บเอ้ยโอ้มันหลุดว่ะเนินแค่นี้เองนะเนี่ยลูกพี่ไปได้สูงอะไรมากมายแล้วเนี่ยอุ๊ยโอเคต้องบิดครับท่านผู้ชม
ขับครั้งแรกปั๊บคำแรกที่พูดเลยช้าครับคำแรกที่จะต้องพูดนะเมื่อขับรถคันนี้นะช้าแต่ก็ได้อยู่เราจะไปว่าเขาไปได้เนี่ยคือทุกอย่างมันดีหมดแล้วนะการขุดดินการอะไรเนี่ยปุ้งกี้ก็สวยนะครับปุ้งกี้กว้างนะครับแล้วก็ใหญ่แหลมฟันแหลมนะครับขาดอย่างเดียวคือความเร็วครับผมเอ้ยเดินดิลูกพี่เสียงให้รู้ดิก็พอเนี่ยเอานะมันก็รถขุดมันน้ำหนักมันเยอะกว่าแคทนะทุกคนตัวนี้56ตันนะแคท50ตันเองนะไปแท็กเล็กด้วยหมุนก็ช้าด้วยหมุนช้านี่เป็นเอกลักษณ์หรือเปล่าเนี่ยหมุนเท่ากันนะความเร็วหมุนเท่ากันเลยนะสวิงไอ้เนี่ยความคอนโทรลเนี่ยผมก็โยกเท่ากันนะโยกเท่ากันกับแคทนะคอนโทรลอะไรเท่ากันนะโยกเท่ากันน้ำหนักมือก็เท่ากันนะท่านผู้ชมแต่ความเร็วรถไม่เท่ากันนะมันคือมันต้องขับดูว่ามันถึงจะรู้อ่ะเนาะมันต้องขับดูเนาะถึงจะรู้เนาะไม่ได้ตรงนี้เอียงตรงนี้เอียงเฮ้ยอย่าข้อเสียของแท็กเล็กมันเป็นอย่างนี้ล่ะท่านผู้ชมข้อเสียของรถแท็กเล็กเป็นอย่างนี้แหละปีนเวลาปีนอะไรมันไม่ค่อยดีนะครับเหยียบอะไรนิดเดียวก็จะตกแล้วนะครับผมขอเถอะนะ JCB 220เนี่ยผมขอความเร็วนะครับความเร็วของรถนะครับถ้ามันเร็วกว่าแคทเดี๋ยวรอดูกันนะวันที่18นะครับผมน่าจะคลิปนี้ปล่อยน่าจะได้ดูกันแล้วแหละจะ JCB แต่ณวันที่อัดวันนี้นะ JCB ยังไม่ออกนะทุกคนแต่ผมก็เลยพูดเกินๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูคนดูก็น่าจะได้เห็นคำตอบแล้วแหละส่วนผมยังไม่เห็นคนดูเป็นคนดูได้เห็นก่อนผมครับเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยเดียวโคตรอันตรายเลยว่ะถอยไกลๆอันตรายว่ะเฮ้ย
เดินผิดเชียวนะเดินผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมรถไปเดินอะเฮ้ยน่าจะท้องติดนะโคตรอันตรายเลยนะท้องติดอะอุ้ยข้อเสียของรถแท็กเล็กเป็นอย่างนี้แหละท่านผู้ชมทำคันดิมผมพังแล้วมั้งผมว่าเลยโอ้อะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมไปดิไปดิเอ้ยเดินหน้าก็ได้ไปแม่งผมก็ไม่ได้ดูซะด้วยดิโอ้ยชิบหายแล้วท่านผู้ชมผมไม่ได้ดูซะด้วยดิลงไปด้านข้างได้ไหมชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้ยชิบหายแล้วทุกผู้ชมแคทช่วยด้วยแคทช่วยด้วยต้นไม้ช่วยด้วยต้นไม้ช่วยด้วยต้นไม้ช่วยด้วยแม่งเอ้ยเอาไว้นี่แหละไม่น่าเป็นไรหรอกโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันสมจริงซะที่ไหนเนี่ยเอาขึ้นไม่ได้อีกเอามันสมจริงที่ไหนเนี่ยโอ้โหเนี่ยมันคือมันท้องมันติดอ่ะท่านผู้ชมนี่แหละแม่งรถแตกเล็กเป็นอย่างนี้แหละผมตัดสินใจผิดหรือถูกเนี่ย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 เห็นไหมไม่ไม่ไม่เนี่ย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 แม่งเอ้าแล้วอะไรของพี่เนี่ยอ่ะโอ้ยหนัวนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันติดแค่เนี้ยโอ้โหมึนชิบหายเลยเจอใหม่ครับสวัสดีครับ